สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Indie India นะครับรายการในเครือของ Infinity Podcast นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วก็เมามอยเรียกว่าอะไรปลดปล่อยอารมณ์ในกับ กับอธิบายว่าการรีวิวอาหารของโพสต์หนึ่งมันมีปัญหายังไงนะครับก็ตามที่สัญญากันไว้ครับก็คือเราจะมาทำซีรีส์เรื่องเมืองในประเทศอินเดียกันใช่ไหมก็เปิดฉากไปด้วยนิวเดลีนะฮะเพราะว่าเป็นเมืองที่นายไปอยู่โคตรนานไม่ใช่ไปอยู่นานที่สุดแล้วคือเป้าหมายหลักๆของการทำซีรีส์เรื่องเมืองเนี่ยก็คือนายต้องการอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักอินเดียมากขึ้นในลายเมืองด้วยนะไม่แบบเป็นลายรัฐมันก็ในรายรัฐก็ได้แบบเป็นเมืองไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ละเมืองมันมีความน่าสนใจยังไงมันมีความต่างทางวัฒนธรรมภาษาหรืออะไรเงี้ยก็คือปัญหาของคนไทยเนาะก็คือแบบเราจะแบบมองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันอ่ะคือแบบอารมณ์แบบชอบเขาเรียกว่าอะไรเหมารวมภาษาคือมันเหมารวมก็คือแบบเราพยายาม identify หรือว่าพยายามบอกอะไรบางอย่างเช่นแบบเรามองลาวก็คือลาวหมดใช่ไหมคนลาวทั้งที่แบบลาวมีลาวเหนือลาวกลางลาวใต้อะไรเงี้ยหรือแบบเวียดนามมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้หรืออะไรเงี้ยซึ่งคนแต่ละพื้นที่มันก็จะไม่เหมือนกันคือเราจะแบบคนไทยมันมีปัญหาอย่างนึงด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีความเป็นรัฐรวมศูนย์คำว่ารัฐรวมศูนย์คืออะไรคืออารมณ์ประเทศที่ทำทุกอย่างให้มันเหมือนกันอะเข้าใจไหมคือเก็ตป่ะมันทำให้เราไม่ค่อยเห็นความหลากหลายมากขึ้นเลยคือเหมือนเราโดนบ่มเพาะมาในลักษณะที่ทุกคนต้องเหมือนกันเช่นการไปโรงเรียนทุกคนต้องใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันตัดผมทรงคล้ายๆกันคุณจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยเห็นความแปลกใหม่ใช่ไหมเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างคือเราโดนบ่มเพาะมาตั้งแต่เล็กจนโตอะว่าแบบเฮ้ยคุณต้องทำอะไรให้มันเหมือนกันหมดใช่ไหมมันก็เลยเราก็เลยไม่ค่อยเห็นความหลากหลายความแตกต่างที่ความหลากหลายมันเป็นเรื่องปกติมากคือทุกสังคมมันต้องมีความหลากหลายซึ่งหลายประเทศอ่ะมันส่งเสริมเรื่องพวกนี้มันจึงเราจึงเห็นว่าโรงเรียนเขาไม่ได้บังคับเรื่องการแต่งชุดนักเรียนหรืออะไรเงี้ยคือโอเคการมีระเบียบการอยู่ในกรอบมันเป็นเรื่องจำเป็นแต่สิ่งเหล่านี้ต้องไม่เป็นการกดทับความคิดหรือเขาเรียกว่าอะไรความหลากหลายทางชาติพันธุ์อะไรเงี้ยคือแบบอ่านข่าวเรื่องนึงแล้วแบบรู้สึกงงมากเว้ยที่แบบห้ามเด็กสวมฮิญาบไปโรงเรียนซึ่งเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอวะอะไรเงี้ยคือแบบเขาอ้างว่าอะไรนะเพราะว่าที่บริเวณนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นที่3จังหวัดคือ3จังหวัดเนี่ยมันเป็นประเด็นอิชชูเยอะเพราะอะไรรู้เพราะว่ามันมีความเรียกอะไรมันมีความเข้มข้นทางความหลากหลายเยอะมากเนี่ยแต่เราด้วยความที่หลักคิดของคนมันยังเหมือนเดิมอ่ะคือแบบเฮ้ยทำไมอันนี้มันแตกต่างอะไรเงี้ยใช่ป่ะทำไมมันไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยเออมันก็แบบพอเราไม่ถูกฝึกเนี่ยเราก็จะนำมาสู่การตั้งคำถามหลายๆอย่างแล้วก็จะแบบการตั้งคำถามเราก็จะผลักไปหลายๆเรื่องมันจะนำไปสู่ความรุนแรงมันจะไปนำไปสู่หลายๆอย่างความเหยียบใช่ไหมเหยียบทางชาติพันธุ์อะไรเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องฮิญาบเรื่องอะไรเนี้ยไม่กลับไม่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นเกิดเฉพาะใน3จังหวัดไม่เกิดในกรุงเทพไม่เกิดในพื้นที่อื่นซึ่งเขาก็อนุญาตให้เด็กสวมฮิญาบเข้าไปโรงเรียนได้อะไรเงี้ยคืออันนี้พูดไม่ได้พูดวางบนหลักศาสนาวางอยู่บนหลักของสิทธิอ่ะคือคนเรามันควรจะมีสิทธิที่จะแต่งกายอะไรบางอย่างที่มันก็คือเด็กคนนั้นก็คือแต่งชุดนักเรียนนะแต่เขาแค่ต้องสวมฮิญาบตามกฎของศาสนาเขาเนาะเหมือนอารมณ์เราบังคับให้ทุกคนต้องสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะคือแบบแล้วแบบเด็กคริสเด็กอิสลามหรือคนที่ต้องโดนบังคับต้องเรียนพุทธศาสนามึงทำไมไม่เรียนคริสศาสนาหรือทำไมไม่เรียนศาสนาอื่นๆด้วยทำไมต้องเรียนพุทธศาสนาอันนี้ก็แบบนะคือจริงๆเรื่องศาสนาคือถ้าแบบไทยพยายามบอกว่าตัวเองเป็นเซคูลาร์สเตทเนี่ยเซคูลาร์สเตทคือรัฐคารวาสและคารวาสคือ
รัฐที่ไม่ได้เอาประเทศที่ไม่ได้เอาศาสนาใดศาสนาหนึ่งชูธงแต่ว่ายอมรับสิทธิทุกอย่างของคนที่นับถือศาสนานะครับก็นี่ก็แบบนายก็เลยพยายามจะเขาเรียกว่าล้างภาพทุกอย่างเกี่ยวกับอินเดียคือเวลาเราพูดถึงอินเดียก็จะแบบแขกดำอ่ะมันก็จะแบบมันจะมีภาพบางอย่างอ่ะซึ่งมันไม่ใช่เว้ยคือแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราก็เริ่มจากเดลีแล้วเนาะเดลีมันก็จะซ้อนภาพความเป็นอินเดียส่วนเหนือที่ลุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมฮินดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์มันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างคือการรีวิวเรื่องเมืองของไหนเนี่ยเราจะได้เห็นทุกอย่างเลยไหนก็จะเล่าทั้งประวัติศาสตร์ใช่ไหมจะเล่าทุกอย่างเพราะว่าแล้วทุกที่ที่เล่าเนี่ยคือไปเองฟังจากปากคนจริงๆเราไม่ได้แบบ make it อะไรเงี้ยเราก็คือเอาจากสิ่งที่เรารู้สึกเนาะแล้วเราก็เรียนรู้กับมันคือแล้วมันจะทำให้แบบทุกคนเนี่ยมีความสนใจในประเทศอินเดียมากขึ้นแล้วก็หวังว่าแต่ละเทปเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนเฮ้ยอยากไปเมืองนั้นเมืองนี้อะไรเงี้ยไปตามที่เราไปอะไรเงี้ยครับก็สำหรับในส่วนของเทปนี้เนี่ยนายก็ได้เลือกมา1เมืองซึ่งมันก็จะต่างสุดขั้วไปเลยนะคือมันเป็นรัฐหนึ่งอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานอินเดียคือรัฐสิกิมคือนายไปรัฐนี้แล้วนายโคตรชอบจริงๆคือแบบคนจะชอบแบบเฮ้ยจมูกแคทเมียสวยเลยละดักสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แบบในความรู้สึกนะคือแบบไปมาทั้ง2ที่แล้วก็คือก็ยังคิดว่าสิกิมนี่คือแบบนิพพานสิกิมคืออเมซิ่งสิกิมมันยังสวยถึงแม้มันจะแบบการเดินทางยังไม่ดีเว้ยแต่แบบสิกิมมันดีจริงๆคือแบบไม่ได้พูดเลยๆมันดีมากคือแบบใครมีโอกาสต้องไปถึงมันจะไม่ค่อยมีทัวร์ไปนะแต่แบบสิกิมมันคือเด็ดอะคือมันต้องเล่าเท้าความก่อนว่าคือสิกิมเนี่ยมันเป็นรัฐที่แบบไม่น่ามาอยู่กับอินเดียด้วยแหละคือมันเป็นรัฐค่อนข้างจะใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียประมาณปี1974อะไรประมาณเนี้ยคือถ้าท้าวความประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ย้อนไปได้แบบในยุคที่แบบทิเบตรุ่งเรืองคือวัฒนธรรมของสิกิมเนี่ยมันอยู่ในเส้นทางสายใหม่อะเส้นทางสายใหม่คือเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับประเทศต่างๆคือสิกิมมันเป็นเหมือนทางผ่านที่แบบสินค้าจากจีนจะลงมาอินเดียทางอ่าวเบงกอลใช่ไหมแล้วก็สินค้าจากอินเดียก็จะขึ้นไปจีนทางเนี้ยคือถ้าใครดูในแมปมันจะอยู่ติ่งตรงระหว่างเนปาลภูฏานและทางเหนือมันก็คือจีนใช่ไหมจีนนั่นคือจีนทิเบตนะคือถ้าใครดูแมปไปดูแผนที่อ่ะจะเห็นนะมันจะถูกขนานด้วยภูฏานอยู่ทางถ้าดูหันหน้าก็แผนที่ที่ฐานอยู่ทางขวามือเนปาลอยู่ทางซ้ายมือแล้วข้างบนก็คือทิเบตและข้างล่างคือเวสต์เบงกอลคือรัฐเบงกอลตะวันตกอะไรเงี้ยพอดูแมปนี้เสร็จใช่ไหมก็จะเห็นว่าความน่าสนใจของสิกิมมันโดนโอบล้อมด้วยวัฒนธรรมอะไรลองตั้งคำถามเลยให้ลองคิดคำตอบนั่นคือมันถูกโอบล้อมด้วยวัฒนธรรมของพุทธศาสนาแบบมหายานมันคือต้องบอกว่าพุทธศาสนามหายานของอินเดียเนี่ยมันจะขึ้นไปสู่ทิเบตไม่ได้เลยถ้ามันไม่ผ่านสิกิมถูกป่ะมันคือแบบมันโดยหลักการมันต้องเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยแล้วสิกิมมันก็แบบอยู่บนแนวเขาหิมาลัยนี่มันจึงเป็นความ Amazing ที่คุณต้องไปดูคือมันจะอยู่มันจะมียอดเขายอดนึงที่ชื่อว่าคอนเจนจังก้าเนี่ยคอนเจนจังก้ามันจะเป็นยอดเขาที่สูงอันดับ3ของโลกนะมันจะลองจากเอเวอเรสต์กับอะไรยอดเขาเนี่ยก็คือแต่มันเป็นแนวครับมันคือเทือกเขาเดียวกันคือเทือกเขาหิมาลัยนะเป็นเทือกเขายอดเดียวกับเอเวอเรสต์นั่นแหละคือประวัติศาสตร์ของสิกิมเนี่ยมันเริ่มโว้ยมันย้อนมาตั้งแต่แบบช่วงที่แบบเขาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทิเบตมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จนเขาเรียกว่าอะไรนะประกาศตนเป็นอิสรภาพมันคือจริงๆอ่ะสิกิมมันก็ทำสงครามกับทิเบตสงครามกับภูฏานสงครามกับอินเดียมาตลอดคือเขาก็พยายามรักษาความเป็นรัฐของเขาไว้แล้วคือต
้องทำความเข้าใจคำว่ารัฐโบราณนะคือรัฐโบราณเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันกันคือถ้าต้องรื้ออ่ะต้องรื้อแบบคอนเซ็ปต์เรื่องอาณาเขตอะไรเงี้ยคือรัฐโบราณเนี่ยมันแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงคนใช่ไหมเคยเล่าไปแล้วมั้งว่าเขาแย่งชิงคนกันอ่ะเพื่อเอาคนมาทำเกษตรกรรมเอาคนมาใช้แรงงานอะไรเงี้ยซึ่งสิขิมเนี่ยก็มีลักษณะเป็นรัฐโบราณแบบนั้นซึ่งปกครองด้วยกษัตริย์ใช่ไหมเพราะว่าคือถ้าเราดูวิวัฒนาการของการปกครองแล้วก็เห็นว่ามันเกิดจากการตั้งชุมชนจากการตั้งชุมชนก็เลือกหัวหน้าเลือกหัวหน้าไปหัวหน้ามาปุ๊บหัวหน้ามันก็แบบต้องการสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าให้กับลูกหลานเองก็ต้องคิดวิธีใช่ไหมที่จะทำไงให้แบบเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยตกอยู่ในตระกูลเองมันก็ต้องสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเทพเป็นเจ้าเป็นอะไรเงี้ยขึ้นมาว่าก็เลยเกิดระบบกษัตริย์ซึ่งตระกูลที่ปกครองสิขิมเลยเนี่ยก็คือตระกูลนำเกียวนำเกียวก็คือ NAMGYAL นำเกียวเนี่ยมันเป็นเขาเป็นตระกูลใช้คำว่าตระกูลมันคือราชวงศ์นะมันดินาสตี้เนี่ยมันคือราชวงศ์ใช่ไหมที่ปกครองสิขิมตั้งแต่ปีประมาณศตวรรษที่17คริสตศตวรรษที่17แล้วก็คือก็แน่นอนคือรับพระพุทธศาสนาเข้ามานะครับโดยตำแหน่งของกษัตริย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าโชกยอลชกหรือช็อกกยอนช็อกยอนอะไรเงี้ยคือแบบมันแล้วแต่จะออกเสียงนะคือแบบไหนก็แบบไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นเว้ยถามว่าทำไมถึงรู้เพราะว่าตอนเรียนที่อินเดียคือทำเปเปอร์เรื่องนี้เว้ยก็เลยจำโคตรแม่นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่นี่คือเกี่ยวกับรัฐนี้แล้วก็พอได้ไปเที่ยวก็แบบเฮ้ยสนใจรัฐนี้มากคือแบบนี่มันมีอะไรที่น่าศึกษาเยอะมากเลยรัฐเนี่ยแน่นอนคือสิขิมมันได้รับอิทธิพลของทิเบตชัวร์ 100% ฉะนั้นก็คือจะภาษาว่าถ้าทำตัวเขียนเนี่ยถ้าจะเอาอักขระของทิเบตเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ประวัติศาสตร์ของสิขิมเนี่ยมันก็เดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองใช่ไหมสิขิมมันก็แน่นอนแหละมันก็โดนยึดเนื่องจากเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เชิงว่าโดนยึดอ่ะมันถูกบังคับให้ต้องอยู่ใต้อานัตของจักรวรรดิอังกฤษโดยปริยายเพราะว่ามึงวางตัวอยู่บนเส้นทางการค้าไงคือตัวเองเป็นทางผ่านทางการค้าใช่ไหมระหว่างจีนกับอินเดียแน่นอนว่าอังกฤษมันก็ต้องเอาเป็นเมืองของตัวเองไงพยายามทำทุกอย่างคือแน่นอนว่าคือด้วยความฉลาดของกษัตริย์สิขิมเนี่ยเขาก็พยายามเจรจาแล้วสุดท้ายคือเขาก็ได้เอกราชในการปกครองแผ่นดินตัวเองแต่คืออำนาจบางอย่างเนี่ยก็ต้องส่งให้กับอังกฤษไปเหมือนกับรัฐอื่นๆเหมือนกับเขาเรียกว่ามหาราชาอื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยสิขิมมันก็เลยกลายเป็นPrincely StatePrincely คือรัฐเจ้าชายหนึ่งในจักรวรรดิอังกฤษที่ปกครองอินเดียนะก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะเพราะว่าทำให้สิขิมเนี่ยมันออกสู่โลกภายนอกมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็คือความน่าสนใจก็คือเขาพยายามรักษา identity ของตัวเอง identity คืออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนของความเป็นสิขิมเนี่ยไว้ฮะคือสิขิมเนี่ยต้องอธิบายว่ามันเป็นรัฐที่แบบมันไม่ได้มีคนแค่สิขิมมิสอ่ะมันไม่ได้แบบไม่เหมือนครับคือจริงๆมันคืออารมณ์ไทยอ่ะมันไม่มีคำว่าไทยเนสหรือไม่มีคำว่าไทยที่แท้จริงอ่ะไม่มีคนไทยที่แท้จริงมันมีคนล้านนามีคนลาวมีคนมอญมีคนเยอะแยะไปหมดอยู่ในประเทศเดียวกันสิขิมก็มีหน้าตาอารมณ์นั้นคือเขาจะมีทั้งสิขิมมิสเนปาลิสเลปชาใช่ไหมมีเลปชามีหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่นะมีโบติยาอะไรเงี้ยคือเขาก็มีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ในนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันมีแค่ชาติพันธุ์เดียวที่ขึ้นสามารถปกครองได้นั่นคือบุติยาหรือโบติยาเนี่ยคือเขาก็ราชวงศ์ก็คืออีนัมกะเยลนะก็คือมันเป็นคนมาจากเชื้อชาตินี้แล้วมันก็ปกครองสิทธิ์มันอย่างยาวนานแต่ด้วยความที่มันเปิดประเทศมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาหลายๆอย่างนะคือถ้าใครศึกษาเรื่องอาณานิคมดีๆเนี่ยจะรู้ว่าอาณานิคมเนี่ยการเกิดขึ้นของอาณานิคมการล่าในของมันสร้างปัญหาจนถึงปัจจุบันนี่คื
ด้วยความที่สิงคิมมันเป็นพื้นที่เหมาะมันอยู่พื้นที่สูงมันปลูกชาญปลูกอะไรได้เยอะใช่ไหมสิ่งที่อังกฤษมันทำคือมันเทครัวคนอินเดียหรือคนเนปาลเนี่ยไปทำไร่ชาในสิงคิมเพราะพื้นที่มันก็ว่างไงเพราะแบบอย่างที่บอกว่าเวลาเขาลบกันเขาลบเอาคนมาทำงานใช่ไหมมันก็เลยเกิดการผสมผสานของผู้คนมากขึ้นเพราะว่าอังกฤษมันก็เทพวกคนแบบเนปาลมันก็แบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำเนี่ยอ่ะกูก็เอาพวกมึงเป็นทาสมาทำเกษตรให้กูทำงานทำอะไรไปว่ากันไปใช่ป่ะทีนี้เนี่ยมันก็เกิดการมิกเจอร์กันทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นว่าชนพื้นเมืองบางด้านเดิมเนี่ยของสิกิมเนี่ยมันกลายเป็นคนส่วนน้อยของคนในสิกิมเข้าใจไหมคือพอมันแบบเอาเนปาลเอาอินเดียเข้าไปเยอะๆๆกลายเป็นว่าไอ้พวกชนพื้นเมืองอย่างเลปชาอย่างพวกโบติยามันผลิตลูกไม่ทันอยู่แล้วแหละคือการย้ายถิ่นและการคลอดลูกมันต่างกันใช่ไหมคือมันก็ผลิตลูกไม่ทันเพราะมันผลิตลูกไม่ทันก็ประชากรของกูก็น้อยกว่าฉะนั้นเนี่ยหลังอินเดียได้รับเอกราชใหม่ๆสิคิมยังครองตัวเองเป็นเขาเรียกว่าอะไรกึ่งรัฐเอกราชเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้รับการยอมรับจาก UN แต่ก็คือแบบไม่ได้ขึ้นกับทั้งจีนไม่ได้ขึ้นกับทั้งอินเดียอะไรเงี้ยมีความเป็นเอกราชแล้วคือกษัตริย์ก็ยังปกครองอยู่จนกระทั่งประมาณปี1973เนี่ยมันก็เริ่มเกิดความเคลื่อนไหวภายในรัฐนะฮะก็คือไอ้พวกเนปาลีเนี่ยเนปาลีก็คือคนที่แบบอพยพเข้ามาทำงานทำการอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเนปาลีดั้งเดิมอ่ะคือพวกเนปาลเดิมๆที่อยู่ในนั้นด้วยแหละแต่แบบพวกมาใหม่เนี่ยจะชอบสร้างปัญหาคือก็พยายามเรียกร้องสิทธิทางการเมืองเนื่องจากอะไรรู้ไหมเพราะคือณช่วงเวลานั้นเนี่ยประมาณ1970กว่าๆเนี่ยในเนปาลเองก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นรัฐประชาธิปไตยคือเขาก็ปกครองในระบบกษัตริย์เหมือนกันแล้วนี่มันก็เกิดความเคลื่อนไหวเพราะอินเดียไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็ส่งออกใช่ไหมคือถ้าใครเรียนการเมืองมันจะมีคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออินเดียมันก็ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์เรื่องประชาธิปไตยไปยังแบบรัฐข้างเคียงมันก็นำมาสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยคืออินเดียมันแบบชัดเจนว่ากูซัพพอร์ตชาติที่เป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยสิคิมก็โดนเหมือนกันไอ้พวกในบริเวณนี้ก็เดินประท้วงขอให้มีการเลือกตั้งอะไรเงี้ยสุดท้ายคือกษัตริย์ก็ต้องยอมสละราชสมบัตินะคือกษัตริย์องค์สุดท้ายของสิคิมเนี่ยก็สละราชสมบัติแต่ว่าคือเขาก็ยังมีลูกมีเมียอะไรเงี้ยยังมีพาเลสมีพระราชวังยังอยู่นะครับในสิคิมก็ยอมสละราชสมบัติไปปรากฏว่าพอมันมีการเลือกตั้งเนี่ยก็แน่นอนด้วยความที่คนเนปาลมันเยอะมันก็แบบเขาเรียกว่ามันสร้างวัฒกรรมมันไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าสร้างพยายามแบบไม่เลือกอารมณ์แบบโฆษณาควรชวนเชื่อไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรประมาณนี้ก็คือแบบกล่อมให้พวกเนปาลก็คือต้องเลือกกันเองพวกบูติยามันก็เลือกกันเองไงคือแบบมันก็เป็นการแข่งขันทางชาติพันธุ์สุดท้ายคือเนปาลมันเยอะกว่ามันก็ครองเสียงข้างมากในสภาใช่ไหมความพีคอีกอันนึงก็คือสิขิมมันสามารถไปเอกราชได้แต่ว่าด้วยความที่สายสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองในสิขิมเนี่ยที่มันอีพวกเนปาลีเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวอย่างที่บอกคืออินเดียมันสนับสนุนอยู่ลับๆใช่ไหมมันก็นำมาสู่การจัดประชามติขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะครับคือแล้วปรากฏว่าชนะประชามตินะผ่านนะฮะเพราะว่าแน่นอนก็คือเนปาลีมันเยอะมากคือสิขิมก็เลยกลายเป็นสเตทเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียเป็นรัฐที่22ฮะที่เข้ามาผนวกกับอินเดียในปี1975แต่ว่าสถานะของสิขิมมันมีความน่าสนใจคือมันไม่ได้เป็นฟูอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ในอาณัติของอินเดียแบบ 100% ฮะคือเขาใช้คำว่ารัฐในอารักขาเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดสงครามระหว่างคือความสัมพันธ์ระหว่างจีนอินเดียมันล่อแร่มากคือต่างฝ่ายก็ต่างพยายามเคลมพื้นที่มากขึ้นขยายตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งคือเราก็ต้องพูดว่าสิขิมเขากลัวตัวเองว่าจะถูกจีนยึดเหมือนกันก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยกูต้องอยู่กับอินเดียเว้ยเพื่อตัวเองรอดก็คือยังมีออโตริตี้เต็มแค่เรื่องการระหว่างประเทศกับทหารเนี่ยต้องให้
อินเดียไปหมดแต่คือการคลังการอะไรเงี้ยก็คือยังเป็นอำนาจของสิกขิมแล้วคือคนอินเดียไม่สามารถถือครองที่ดินในสิกขิมได้ต้องเป็นคนสิกขิมเท่านั้นด้วยนี่ยังแบบเป็นความน่าสนใจเขาใช้คำว่า protectorate status นะครับ protectorate status ก็คือรัฐในอารักขานั่นเองก็วัฒนศาสตร์การเมืองของสิกขิมก็เป็นมาประมาณนี้นะแล้วสิกขิมมันมีเมืองอะไรที่น่าสนใจบ้างคือเมืองหลวงเขาก็เลยก็คือแกงท็อกแกงท็อกมันเป็นเมืองหลวงของสิกขิมแล้วคาดว่าในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยแกงต๊อกจะมีสนามบินแล้วคือสิกขิมมันเป็นรัฐเดียวในอินเดียที่ไม่มีสนามบินนะมันความน่าสนใจคือเวลาคุณจะไปเที่ยวสิกขิมอ่ะคุณต้องบินไปลงบักโดก้ามันจะมีสนามบินชื่อบักโดก้าอยู่ทางเหนือของรัฐเวสต์เบงกอลแล้วจากนั้นถึงต้องต่อรถมันจะมีแค่รถด้วยนะเข้าไปถึงสิกขิมนะรถไฟไม่มีรถไฟจะไปถึงแค่ดาร์จิลิงแต่ก็จะเป็นรถไฟก้องๆอ่ะฉะนั้นการไปสิกขิมก็จะต้องทรหดการนั่งรถยนต์ประมาณ6-7ชั่วโมงเลยเพราะว่าแบบถนนก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอ่ะคือแบบไม่ใช่ถนนลาดยางด้วยในบางพื้นที่เนี่ยคือเมืองหลักๆของเขาก็จะมีแกงต๊อกนะมีเพลลิงมีหลายๆเมืองแบบน่าสนใจคือแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปนะหนึ่งก็คือไปแกงต๊อกก็คือไปเมืองหลวงใช่ไหมคือแกงต๊อกเนี่ยมันจะเป็นทางผ่านไปสู่เขาเรียกอะไรอ่ะซูโมเล็กซูโมเล็กก็คือแบบอารมณ์แบบอีปานกงเล็กอ่ะแต่ว่าอันนี้มันก็คือจะอยู่ฝั่งสิกขิมใช่ไหมคือเขาก็คือมันเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะเหมือนกันอันนี้ก็แบบน่าไปสวยสวยมากแล้วก็มันจะมีแบบคือจากสิกขิมเนี่ยก็ไปจีนได้นะมันจะมีทางผ่านคือชื่อว่านาทุลาและทุลาพาสไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันปิดหรือมันเปิดนะครับเพราะว่าคือแบบพอเขามีปัญหากันระหว่างจีนเนี่ยมันก็จะปิดทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าความน่าสนใจของมันนี่คือการมีนี่ใช่ไหมการวางตัวเองอยู่ตามแนวเขาหิมาลัยก็ทำให้วิวนี่จะแบบ amazing อ่ะคือมันเขียวขจีแบบพูดไม่ถูกว่ะคือแบบต้องไปเองอ่ะคือไม่รู้จะพูดไงอ่ะแล้วคือด้วยความที่เขาจะมีความเป็นวัฒนธรรมพุทธสูงมากๆด้วยนะคือแบบถึงแม้พวกเนปาลีเนี่ยจะเป็นฮินดูใช่ไหมแต่เลปชาหรือว่าบุธยาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเป็นพุทธมากๆฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราไปมันจะเหมือนใช้คำว่ามันก็เหมือนแบบมีอารมณ์แบบบรรยากาศไทยๆกินอาหารก็อร่อยคือตอนไปนี่ด้วยความที่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนไงก็จะแบบได้กินโฮมเมดก็จะอร่อยมากแล้วเขาก็จะมีแบบพวกน้ำตกมีคือที่เที่ยวในสิกขิมมันคือเยอะแบบเยอะมากอ่ะคือมันจะมีวัดหนึ่งอ่ะที่แบบมีพระพุทธรูปใหญ่ๆถ้าใครฟังเทปไอ้เรื่องพระพุทธศาสนาไอ้รูปที่ไหนเอาไปแปะนั่นน่ะนั่นคือรูปจากที่ไปสิกขิมอ่ะอีวัดนั้นน่าจะอยู่ที่เมืองนัมชิอยู่ทางแบบเขาเรียกว่าเซาสิกขิมคือสิกขิมมันจะมีทั้งหมด4อำเภอใหญ่คือมีมันก็แบบแบ่งง่ายนอร์ทอีสต์เวสต์แล้วก็เซาแต่ว่ามันแบ่งอย่างเงี้ยแต่ละระดับความสูงอ่ะคือแบบจะไล่เรียงไงคือเซาสิกขิมไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่ราบด้วยคือสูงพอกันนั่นแหละคือตอนที่ไปอ่ะจำได้ว่าเซาสิกขิมหิมะตกในขณะที่แบบเวสหรือนอร์ทเนี่ยไม่ตกคือแบบแปลกมากแล้วก็คือช่วงที่ไปเขาเรียกว่าดวงเลยนะคือแบบเพื่อนบอกแบบหิมะไม่ตกมาแบบ 6-7 ปีแล้วอ่ะแล้วก็เสือกตกคือแบบโคตรโชคปกติมันจะไม่ตกทางไอ้นี่เท่าไหร่ไงมันบอกบ้านมันเนี่ยคือผมไปอยู่ที่เพลลิงเนาะเพลลิงจะเป็นแบบแทร็กกิ้งอ่ะคือสำหรับไปแท็กไปเดินเขาชอบเดินเขาเนี่ยจะไปเดินเขากันที่สิกขิมกันเยอะเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรมันจะคือถ้าใครเคยไปเลอ่ะเลมจะอารมณ์แห้งๆใช่ไหมแต่ให้คิดว่าสิกขิมคือสวิตเซอร์แลนด์
มันจะเขียวขจีไปหมดจะมีอารมณ์แห้งๆแบบที่เจอในเลยอ่ะมันฉะนั้นแบบระหว่างทางขับรถไปก็จะแบบซื้อส้มกินได้ซื้อแอปเปิ้ลกินได้คือแบบมันเขียวอ่ะมันมีแบบมันมีผักผลไม้กินตลอดปีเลยคือสิขิมมันเลยกลายเป็นแบบมนต์เสน่ห์นึงที่แบบคุณต้องไม่พลาดที่จะไปซึ่งถ้ามีวิธีแนะนำง่ายๆการเดินทางครับบินไปลงบินจากไทยไปลงเกาตาใช่ไหมต่อคืออันนี้เอาแบบหรูก่อนบินจากไทยไปลงเกาตาต่อเครื่องจากเกาตาไปลงบักลูก้าแล้วจากนั้นน่ะมันจะมีรถแถวสนามบินเลยมั้งน่าจะมีรถแถวสนามบินเลยขึ้นไปแก่งตอกแล้วจากนั้นน่ะคุณจะไปเมืองอะไรก็ค่อยหารถจากแก่งตอกแต่จริงคือถ้าแบบมันอาจจะมีรถบัคโตก้าเพลลิงบัคโตก้านัมชีอะไรก็อาจจะมีได้เหมือนกันก็ไม่ได้นี่นะแต่ว่าความสิขิมด้วยความที่มันเป็น protected status ใช่ไหมก็คือมันเป็นรัฐในอารักขาสิ่งที่ต้องรู้นะครับก็คือ1คือเราต้องทำหนังสือผ่านแดนนะคือมันโคตรตลกมันไม่เชิงว่าตลกคือเข้าใจได้ว่าคือเขาเป็นดินแดนที่ถือว่าตัวเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียอย่าง 100% ฉะนั้นแม้แต่คนอินเดียเองคนอินเดียไม่ต้องขอคนอินเดียจะมีการยกเว้นแต่ต้องโชว์บัตรแต่สำหรับชาวต่างชาติเนี่ยคุณจะต้องไปทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวซึ่งแบบไม่ยากไม่ถึง10นาทีเสร็จมีรูปถ่ายเขียนกรอกว่าจะไปกี่วันคือเขาจะให้อยู่ได้ไม่เกิน30วันคืออยู่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยในสิขิมแล้วก็ต้องลงมาแล้วก็ทำใหม่แล้วขึ้นไปใหม่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ก็เหตุผลนึงเลยอ่ะคือรัฐที่ต้องทำหลักๆเลยนะผ่านแดนจะเป็นแบบรัฐทางฝั่งนี้หมดเลยนะว่าฝั่งอีสานคืออินเลเนี่ยมันก็ไม่ต้องทำเพราะว่ามันเป็นฟูลคอนโทรลแล้วไงแต่แบบสิขิมอะไรเงี้ยอรุณาจารย์ประเทศนาคาแลนด์คือรัฐที่แบบเป็นบอร์เดอร์เขาแบบต้องให้ทำหนังสือผ่านแดนอันนี้ก็เป็นความเข้าใจด้วยที่ต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปแล้วเดือคือไม่ใช่อะไรเว้ยตูนี่แหละ เดือเว้ยแล้วความที่หน้าแขกมั้งคือแบบทหารไม่ตรวจแล้วนี่ก็แบบก็ไม่คือแบบไม่รู้ตอนแรกคือไม่รู้เลยก็ขึ้นไปก็นั่งรถไปกลางต๊อกคือมันก็ผ่านด่านเยอะมากตำรวจมันก็ถ่ายมันก็ดูปุ๊บก็ไม่เช็คอะไรก็แบบปล่อยผ่านแล้วก็แบบอ่ะคือนี่ก็แบบไม่ได้หาข้อมูลจนกระทั่งไปจองโรงแรมไปโรงแรมก็บอกขอให้นี่หน่อยขอแบบพาสเซอร์ติฟิเคทหน่อยเราก็แบบพาสเซอร์ติฟิเคทคืออะไรอ่ะบอกเอ้าแล้วคุณเข้ามาได้ไงคือแบบอีโรงแรมก็ตกใจเว้ยเพราะเราถือพาสปอร์ตใช่ไหมแล้วแบบนั้นก็เฮ้ยแล้วคุณขึ้นมาได้ไงมันต้องทำหนังสือผ่านแดนขึ้นมาเลยวะเนี่ยคือเขาก็แบบงงเว้ยบอกเนี่ยถ้าแบบโดนจับได้นี่แบบคือกูติดคุกอะติดคุกหัวบานเลยเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่รู้ว่าเรามันเป็นสายลับหรืออะไรคือแบบอินเดียมันคอนเซิร์นเรื่อง security สูงมากใช่ไหมคือแบบใครไปอินเดียจะรู้เลยแบบทางทุกห้างมึงมีเครื่องตรวจระเบิดอะเครื่องตรวจระเบิดแบบจริงจังไม่ใช่แบบติดๆแบบ BTS บ้านเรานะ BTS บ้านเรานี่คือกระจอกนี่คือแบบเครื่องตรวจระเบิดแบบสนามบินน่ะแต่มึงต้องวางกระเป๋าตั้งแต่ก่อนเข้าประตูอ่ะแล้วก็ตรวจแบบค้นตบเลยอ่ะคืออินเดียมันคอนเซิร์นเงี้ยมาตอนนั้นก็แบบหน้าซิดคือแบบเจ้าของนั่งรีบลงไปอะไรเงี้ยแบบกูก็แบบเหี้ยไม่แจ้งความจับกูบอกว่าเขาบอกเขาก็จะแบบแนะนำรีบลงไปคือลงไปที่ดาจิลิงนะถ้าแบบดาจิลิงอ่ะจะมีที่ทำหนังสือเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วค่อยขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยกูแบบเอาแล้วรีบเลยปุ๊บวิ่งออกจากโรงแรมไปหารถเว้ยแล้วเพื่อลงไปดาจิลิงเพื่อจะแบบไปทำหนังสือนะซึ่งดาจิลิงไม่มีเว้ยคือถ้าสำหรับใครที่ลงบักโดก้ามันจะมีที่ทำที่สนามบินแล้วก็ถ้าใครมารถไฟอ่ะลงซิลิกุรีอ่ะก็มีทำที่ใกล้ๆสถานีรถไฟเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบินนะครับลงบักโลกาก็ทำหนังสือผ่านแดนให้เสร็จแล้วก็ต่อรถขึ้นไปสำหรับพวกงบน้อยฮะ
ก็อีกวิธีก็คือรถไฟนั่งรถไฟจากกาลกัตตาขึ้นไปซิลิกุรีแล้วก็ทำหนังสือผ่านทางแล้วก็ต่อรถคือยังไงคือมึงต้องต่อรถขึ้นไปสิขิมจนกว่าสนามบินสิขิมจะเสร็จซึ่งสนามบินสิขิมเสร็จเนี่ยก็คิดว่าค่าเครื่องก็ไม่เบาแน่นอนคือแบบตอนนั้นไปแบบหมดน้อยมากค่ารถตกประมาณแบบ200บาทมั้งนั่ง8ชั่วโมงอะแล้วคือมันก็มีรถเมล์เหมือนกันนะรถเมล์ก็ถูกลงไปอีกอะก็ประมาณ100กว่ารูอะไรเงี้ยคือแบบถ้าใครชอบแบบคือรถเมล์มันก็จะวิ่งมา10ชั่วโมงอะแล้วออกแบบวันละเที่ยวอะมีแค่แบบเที่ยวไปเที่ยวกลับแค่นั้นคือออกตั้งแต่8โมงเช้าไปถึงนู่นก็คือแบบ 4-5 โมงอะไรเงี้ยก็แบบแทบทำอะไรไม่ทันแล้วนี่ก็คือแบบไปเที่ยวไงแล้วด้วยความที่บ้านเพื่อนทำรีสอร์ทใช่ไหมกูก็ไม่ต้องหารถเที่ยวเขาก็จะแบบไปนี่เองอะไรเงี้ยคือถ้าใครอยากได้แบบคอนแทคก็บอกมาได้เพราะว่านี่ก็พร้อมมากที่จะแบบขายรีสอร์ทเพื่อนเพราะมันสวยจริงเว้ยคือแบบราคาก็นะด้วยความที่รัฐเขาเป็นรัฐที่ขายเซอร์วิสเนาะขายเซอร์วิสคือสายบริการมันแบบพืชพันธุ์ทางอาหารมันก็ปลูกไม่ได้เยอะหรอกอะไรเงี้ยคือและแน่นอนก็คือสิขิมมันเป็นพุทธแบบมหายานหรือแบบพุทธวัชรยานก็ได้มั้งแต่แบบมันก็มีทุกศาสนาอยู่ในนั้นแหละมันก็เลยแบบเลิศอะคือแบบถ้าใครชอบสายทัวร์ทำบุญนี่ก็แบบวัดเยอะมากแต่แบบก็นั่งรถเหงือกแห้งเหมือนกันแต่มันก็จะมีพวกน้ำตกสวยๆมีอะไรเยอะคือแบบอย่าเอารูปแปะไปกว่าอะไรเงี้ยคือแบบนะคือแบบมันเล่าแล้วมันแบบไม่เห็นภาพแต่แบบวันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการจะสื่อคือสิขิมเป็นรัฐมันก็ไม่เชิงพุทธนะมันก็มีฮินดูเยอะเหมือนกันแต่แบบกลิ่นอายของวัฒนธรรมพุทธเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลสูงต่อเขาเรียกว่าอะไรต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสิขิมก็คือสิขิมเนี่ยเขาก็คือชูเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แหละฉะนั้นแหวดการท่องเที่ยวเขาจะสูงมากฉะนั้นแล้วก็ทำให้ค่าเที่ยวในสิขิมก็จะต้องแพงนิดนึงเมื่อเที่ยวกับไปเที่ยวเลย์หรือไปเที่ยวที่อื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามบอกได้เลยว่าสิขิมเป็นอะไรที่คุณห้ามพลาดสำหรับพวกที่ชอบแบบสไตล์แบบคือแบบสวีทอ่ะคืออธิบายไงวะคือแบบสวีทมีแม่น้ำสวยๆไหลผ่านแล้วก็บรรยากาศเย็นๆคือช่วงเวลาที่น่าไปเที่ยวของสิขิมจะเริ่มตั้งแต่ October นะครับก็คือตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงมันมีนาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้าหน้าร้อนหน้าฝนละก็จะหน้าฝนนี่ไม่ควรไปอย่างยิ่งเพราะมันยังมีแลนด์สไลด์อยู่นะต้องไอ้นี่ก่อนว่าคือมันมีแลนด์สไลด์อยู่คือเข้าใจว่ามันมีคนทำสารคดีเรื่องเลปชาเลปชาเป็นคนพื้นเมืองสิขิมแบบโบราณเลยอารมณ์แบบคนป่าเลยอ่ะก่อนพวกบุติย่าบุติย่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นทิเบตอพยพมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าคือตัวเองก็เริ่มลืมไงแต่เลปชาคือเป็นชนพื้นเมืองเดิมมันมีอ่ะ Spirit of Asia มั้งมันเป็นรายการของ Thai PBS อ่ะที่เขาทำเรื่องนี้โหเนี่ยน่าดูถ้าใครสำหรับชอบอยากดูว่าสิขิมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปติดตามไปดูคลิปนี้นะเดี๋ยวไอ้นี่เสร็จแล้วจะพยายามหาลิงก์ไปแปะแล้วกันว่าอีลิงก์สปิริตครับออฟเอเชียเนี่ยที่พูดถึงเลปชาเนี่ยมันอะไรยังไงแล้วก็คือแน่นอนว่าวัฒนธรรมที่มันลิงก์กันระหว่างทิเบตกับสิขิมเนี่ยมันก็ทำให้เฟสติวัลหรือเขาเรียกว่าอะไรงานประเพณีเนี่ยก็จะแบบใกล้ๆกันมีอารมณ์แบบเดียวกันแล้วก็สำหรับคำถามว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยมันยังมีเชื้อพระวงศ์หลงเหลือไหมมีนะครับคือแบบเชื้อพระวงศ์ก็เหมือนกับมหาราชาทั่วๆไปคือผันตัวเองไปทำธุรกิจหมดแล้วยังมีลูกหลานของเขายังอยู่ก็ยังมีแกงต๊อกพาเลสคือพาเลสนี่มีเยอะมากเพลลิ่งพาเลสก็มีคือต้องคือแบบเวลาภาษาคือมันก็มีการย้ายเมืองหลวงไปกันมาจนสุดท้ายมันแบบ
มาลงตัวกันที่แกงต๊อกอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เที่ยวของซีเข็มก็คือเขาไปดูนกกันไปดูน้ำตกนะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือแบบมีความน่าสนใจหลายอย่างมากคือนะคือแบบต้องไปอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะใช้คำว่าต้องไปแล้วกันคือแบบแล้วก็แบบคือมันไม่ได้แพงอ่ะแล้วคือก็ได้เห็นบรรยากาศแบบเฮ้ยวิวภูเขาฮิมาลัยด้วยคือแบบในราคาแบบตอนนั้นไปหมดไม่กี่ตังค์เองแต่ว่าด้วยความที่นะนอนบ้านเพื่อนก็เลยแบบไม่แพงมากแล้วก็อาหารจะค่อนข้างถูกปากมากถึงมากที่สุดแต่ว่านายก็ไม่ชอบร้านอาหารร้านอาหารเหมือนเดิมแหละเพราะว่าร้านอาหารมันเฟคเข้าใจป่ะมันทำเพื่อตอบสนองลูกค้าเราต้องแบบกินโฮมเมดคือถ้าใครใจกล้าหน่อยคือแบบไปขอตามบ้านแบบเนี่ยแบบขอกินข้าวด้วยได้ไหมเลยคือคนสิขิมเขาใจกว้างมากคือเขาเป็นคนอบอ้อมอารีอารมณ์แบบมันเป็นวัฒนธรรมแบบพุทธนะเนาะคือแบบมันอธิบายไม่ถูกเลยคือเราจะไม่เรียนรู้เลยจนกว่าเราจะแบบว่านี่มันคือความอบอ้อมอารีคือแบบบางชาติเนี่ยจะแบบค่อนข้างปิดเนาะเขาไม่ค่อยให้แบบเข้าไปยุ่งเกี่ยวคือนี่แบบเวลาเดินเข้าไปคุยไปอะไรเงี้ยก็สนุกมากเลยเว้ยสกิมมันเลยแบบเป็นอะไรที่แบบคือไม่รู้จะพูดไงยังไงคือควรไปอ่ะไปมากๆอะไรเงี้ยคือแบบใครมีโอกาสก็เชิญชวนนะครับให้ลองไปดูนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็คือมันมีคลิปที่ทำมาเยอะมากแต่แบบยังไม่มีโอกาสตัดต่อสักทีแล้วก็เอาไปลงอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสนะฮะก็จะตัดต่อแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าสิขิมทำแล้วมั้งเออถ้าจำไม่ผิดอะนะแล้วก็คือไอตัวเขาเรียกว่าอะไรคลิปอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสิขิมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครแบบอยากสอบถามหรือปรึกษาอะไรเนี่ยก็แชทกันมาได้ผ่านเพจก็ได้หรือว่าโพสก็ได้นะครับก็สำหรับก็เยอะมากคือแบบตื่นเต้นไม่ใช่ขนาดนั้นคือแบบเป็นคนติดคำว่าก็นะฮะก็พยายามจะลดคำว่าก็ให้ได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็หวังว่าคือทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับรัฐสิขิมนะฮะคืออย่างแรกคือก็ต้องเห็นแล้วแหละเฮ้ยมันยังมีเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมพุทธที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศอินเดียแล้วก็มันไม่ได้มีคนแค่หน้าแข็งเดียวคือแบบคนสิขิมมันโคตรหน้าหมวยอ่ะแบบหมวยจริงๆด้วยนะคือแบบหมวยสวยๆเลยแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็อินเดียมันเป็นประเทศที่หลากหลายจริงๆก็ศึกษามากนะคือแบบมันมีหลายเมืองที่คุณต้องค้นพบที่นอกเหนือจากอัคราเดรีชัยปุระจอร์ทัพปุระหรืออุดัยปุระหรือเลหรือแบบแคชเมียร์หรือแบบพุทธคยาหรืออะไรเงี้ยมันมีมากกว่านั้นเยอะมากที่แบบสาย tracking หรือสายท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเนี่ยต้องไปจริงๆครับก็หวังก็อย่างนั้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบรายการอินเดียอินเดียอินดี้อินเดียเพียงเท่านี้สวัสดีครับ